เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsเห็นแท็กซี่วิ่งเองได้ไม่มีคนขับแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะคะแต่เป็นบริการแท็กซี่ไร้คนขับจากครูซที่เริ่มทดลองให้บริการฟรีในย่านไชน่าทาวน์ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะครูซเป็นบริษัทในเครือของ GM ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกแล้วก็เคยได้รับทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งจากบริษัท Honda ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาแท็กซี่ไร้คนขับนี้ด้วยค่ะโดยก่อนหน้าที่จะทดลองให้บริการจริงครูซได้ทำการทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้ผู้โดยสารไปแล้วตั้งแต่ช่วงปี2019นะคะและหลังจากที่เตรียมความพร้อมกันมาได้สักระยะหนึ่งล่าสุดครูซก็พร้อมแล้วที่จะให้บริการฟรีกับผู้ใช้งานบางส่วนบริเวณย่านไชน่าทาวน์เฮสแอชบูรีแปซิฟิกไฮท์และริชมอนด์ดิสทริกในช่วงเวลาประมาณ 23:00 นถึง 5:00 นค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีรถยนต์บนถนนสาธารณะน้อยกว่าปกตินะคะทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจกับผู้โดยสารที่จะมาทดลองในช่วงแรกค่ะสำหรับสาเหตุที่บริษัทเปิดให้บริการฟรีเนื่องจากปัจจุบันนี้ยังอยู่ในช่วงของการขออนุญาตจากคณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการบริการแท็กซี่และระบบขนส่งสาธารณะในตัวเมืองซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานและเปิดให้บริการแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าไร้คนขับได้ในเร็วๆนี้ค่ะ Oh my god this is so cool I cannot believe this is happeningจากวิดีโอตัวอย่างจะเห็นว่าตัวรถสามารถขับเคลื่อนได้โดยไร้คนขับอย่างนิ่มนวล นะคะภายในรถจะเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ถูกติดตั้งด้านข้างของพวงมาลัยแสดงแผนที่ของเส้นทางและรองรับการตอบโต้กับผู้ใช้งานค่ะซึ่งนอกจากบริษัทครูซที่เริ่มเปิดให้บริการแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าไร้คนขับในเมืองซานฟรานซิสโกแล้วก็ยังมีแท็กซี่ของ Waymo บริษัทในเครือของ Alphabet เจ้าของเดียวกับ Google ที่กำลังวางแผนเปิดให้บริการในเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียและเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาเช่นกันค่ะหรืออย่างในประเทศจีนเองก็มี Apollo ของไปตู่ที่เตรียมให้บริการในกรุงปักกิ่งและก็มี AutoX ในเมืองเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าแท็กซี่ไร้คนขับกำลังได้รับการยอมรับและมีอัตราการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆทั่วโลกค่ะซึ่งในอนาคตแท็กซี่ไร้คนขับอาจจะกลายมาเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในการคมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารค่ะ